อุดรเป็นจังหวัดที่ผมบอกเลยครับว่าปีนี้ต้องไปแน่ๆครับไม่ว่า
เราจะไปทำงานหรือบางทีเป็นจังหวัดผ่านเวลานั่งรถตู้จากจังหวัดนู้นไปจังหวัดนี้แต่ก็จะแวะอุดรนะครับเพราะว่าของกินเยอะด้วยครับแล้วก็เพราะว่าเราเป็นเขาเรียกว่าเราเป็นผู้ชมเป็นเอฟซีครับค่ะแล้วเราเป็นไปอุดรเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องกินครับผมใช่ค่ะแล้วได้ทำงานครับผมเสร็จปุ๊บก็ต้องกินเอฟซีไปด้วยครับผมโอ้โหบอกเลยว่าไปบ่อยจริงครับไปบ่อยจริงจังหวัดที่ไปบ่อยมากครับแสดงว่าก็ต้องไปที่ศูนย์การค้ายูนิทาของเราด้วยเคยไปแล้วครับผมเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมครับบรรยากาศคือไปมาด้วยใช่ไหมคะคือแฟนคลับชอบมากแน่ๆเลยครับเพราะว่าอาหารเยอะมากครับผมแล้วผมเคยไปปีที่แล้วไปกับคิมเบอรี่ครับในงานเบฟซี่เนี่ยครับรู้สึกประทับใจมากเพราะว่าเป็นการรวมเขาเรียกว่ารวมอาหารเด่นๆจากกรุงเทพและจังหวัดรอบๆไปอยู่ที่ยูนิทาวนะครับผมแล้วก็นอกจากจะมีอาหารที่แบบเด่นๆแล้วยังมีทุกอย่างครบให้กับวัยรุ่นทุกๆคนจะบอกนะว่างานวันนี้ที่ผมรู้สึกว่าผมดีใจมากที่ได้มาเป็นงานแถลงข่าวของยูนิทาวใช่ค่ะ Wonder Waterland ครับผมก็สุดยอดจริงๆนะผมเชื่อว่างานนี้ต้องสนุกมากครับผมค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าแน่นอนคุณเจมานี่ไปทางสุดนะคะยูนิทาวไปจอร์ดอนเนี่ยชอบด้วยแต่ถ้าสงกรานต์นี่จะมาถึงแล้วนะคะถ้าสงกรานต์เนี่ยปกติแล้วคุณเจมานจะนึกถึงอะไรค่ะถามแบบนี้เปียกครับเปียกน้ำอะไรคะน้ำแล้วก็มีเที่ยวเป็นวันหยุดของเราด้วยนะครับเที่ยวก็คือมีชิลเสร็จปุ๊บก็ต้องกินใช่ไหมครับผมกินเสร็จก็ต้องเอ็นจอยครับผมเอ็นจอยปุ๊บก็ต้องเติมพลังด้วยเพปซี่เย้คือชอบเสียงมากเลยค่ะเพปซี่คือแบบเสียงกระเซาดีเนาะแต่พยายามทำอยู่ยังไงก็ออกเซ็กซี่ไหมลองดูครับน้องๆนี่สงกรานต์นำพี่แจนไปไหมคะไปด้วยกันไหมครับตามไปอีกเหรอไปด้วยกันไหมครับไปรู้เหรอครับว่าผมไปไหนเอาอย่างนี้ไปสู่กันนะยูนิทาวกันนะโอเคไหมคะดีไหมครับเย้ yeah. ไม่ว่าเราจะเที่ยวที่ไหนตามผมเชื่อว่าสงกรานต์ทั่วประเทศไทยนะครับเป็นทุกที่สนุกหมดเลยครับผมแต่อย่าลืมไปว่าพอเราเล่นสงกรานต์นะเราก็ต้องเล่นให้ปลอดภัยนะครับเล่นให้ปลอดภัยอย่าลืมกินข้าวแล้วก็ดื่มเบปซี่ตามด้วยนะครับผมเอางี้ผมไปบางทีไปต่างประเทศนะครับเห็นสงกรานต์ที่นั่นก็ยังรู้สึกถึงบรรยากาศเหมือนบ้านเราเลยครับชาวคนไทยตามต่างประเทศเขาก็จะเล่นสงกรานต์เช่นกันแล้วต่างประเทศนี่ดื่มเป็นซีแน่นอนนะคะคือต้องบอกว่าวันนี้นะคะถือว่าคุณเจมมาเนี่ยมาสร้างสีสันแล้วก็ทำให้พวกเรามีความสุขเพลงคือแบบจริงๆอยากฟังอีกสักสิบเพลงอ่ะไม่ได้ค่ะเวลาไม่พอใช่แล้วค่ะยังไงก็ถือว่าต้องขอขอบคุณนะคะพรีเซนเตอร์เครื่องดื่มเบปซี่ของเรามากๆที่วันนี้มาร้องเพลงพร้อมๆจะได้ฟังนะคะแล้วก็มาพูดคุยกับเราด้วยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณคนค่ะแต่ยังไงก็เดี๋ยวจะไปที่ไหนนะคะไปอยู่ตอนนี้แหละเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันเดี๋ยวนั่งอยู่ตอนนี้แล้วครับนั่งตรงนี้เลยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเบปซี่ของเรานะคะยังไม่หมดค่ะเรายังมีพันธมิตรที่เป็นหัวใจหลักนะคะที่มาร่วมมือกัน